ชาทั่วไทยจะยากลำบากหนทางที่อยู่ทุกก็จะสู้ไปได้ไกลหัวใจที่เปี่ยมพลังนักสู้จะยังคงอยู่ตลอดไปเจ๋งในวิชาการเจ๋งในวิธีการเจ๋งวิทยาการเจ๋งในอุดมการคู่ครูจานเจ๋งมันจะติดตัวไส้เดือนมาด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนคะสวัสดีครับผมชื่อนายนิติพงศ์สุขสวัสดิ์หรือครูเก่งสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับเป็นหัวหน้าโครงงานไส้เดือนเพื่อนรักครับจากนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับที่ท่านผอ.เนี่ยได้ประชุมครูนะครับก็พบว่าจะมีอยู่1เรื่องที่ทางกทม.เนี่ยเขาบอกว่าให้ทางโรงเรียนเนี่ยพยายามบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและลดภาระงานของนักเรียนนะครับทำให้อีกอย่างเพื่อการเชื่อมโยงของงานแต่ละวิชาเนี่ยเพราะว่าการทำงานจริงของเด็กเนี่ยต้องมีการเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแยกวิชานั้นสอนอย่างนี้วิชาต่างกันคือว่าเรามีแค่ว่าแกนเดียวกันคือไส้เดือนนะครับแล้วก็หลายวิชาอื่นก็แยกไปว่าเช่นคณิตศาสตร์เอาแบบบรรจุภัณฑ์การงานเลี้ยงไส้เดือนแบบนี้ครับผมเชื่อมโยงกันครับเชื่อมโยงไปในบางงานถ้าปัญหาของการใช้ไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับว่ามีปัญหาอะไรถ้าเราผิดนะคุณครูเขาก็มานำเสนอเราก็เห็นด้วยก็เลยให้ดำเนินการเลยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดและให้ความรู้กับเด็กทำยังไงถ้าสมมติว่าเราให้ความรู้แค่วิชาเดียวมันจะน้อยไปไหมกระทำคุณครูเขามาต่อยอดเขาอยากจะทำทั้งสายชั้นได้ไหมโดยการที่จะทำเป็นรูปแบบในทุกวิชาในการบูรณาการไส้เดือนเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่มันมีความชื้นเยอะก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าตอนที่เรามานั่งคุยกันมาประชุมกันนะคะเรามานั่งประชุมกันแล้วเราก็คุยกันโดยเราจะมีสาระของแต่ละคนมานะคะแล้วก็ให้คุณครูเสนอมาว่าในวิชาของตัวเองอ่ะสามารถที่จะเอาไส้เดือนเข้าไปใส่ตรงไหนได้บ้างคือมีเป้าหมายสูงสุดเลยคือเราอยากให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงๆอย่างมีความสุขตามที่เด็กชอบโดยเราอยากหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมาสอนนะคะแล้วก็เด็กสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะคะจากการปฏิบัติจริงตรงเนี้ยถ้าเจอปัญหาใดเขาได้แก้ปัญหาแล้วพอเขาได้ความรู้ที่มันเป็นองค์ความรู้จริงๆเขาสามารถไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวของเขาได้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรายุทธ์กุลชลิตชื่อเล่นชื่อยาร์ดมาจากโรงเรียนหนองเจาะพิทยานุสรณ์เป็นผู้จัดการฟาร์มไส้เดือนเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาใส่ดูนี้นะครับตะเกียงก็จะมีขนาดประมาณ1มิลครับมันก็มือไส้เดือนก็จะละเอียดมากครับพ่อผมชอบครับเลยเข้ามาอยู่ในฟาร์มแห่งนี้ชอบทำเกี่ยวกับไส้เดือนเพราะว่ามันธรรมชาติมันทำอะไรเราได้เรียนรู้กับไส้เดือนรู้สึกดีครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยครับแล้วก็เป็นสิ่งดีๆสำหรับตัวพวกเราด้วยครับแล้วก็อย่างเช่นวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับการขับถ่ายของมูลไส้เดือนดินนะครับก็ทำให้เรารู้เกี่ยวกับว่ามูลไส้เดือนดินนะครับขับถ่ายยังไงครับและเราต้องให้อาหารอย่างไรครับแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์นะครับเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับอันนี้นะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับอย่างเช่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์มูลไส้เดือนดินสำหรับต้นไม้ขนาดเล็กนะครับรูปแบบนะครับก็คือรูปเรขาคณิตพีระมิดนะครับแล้วก็ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับก็คือเราจะสามารถคาดเดาเกี่ยวกับ
ปริมาณน้ำหนักของงูไส้เดือนนี้ที่เราจะนำไปขายได้ค่ะเป้าหมายก็คือว่าอยากให้นักเรียนรู้ว่าเฮ้ยการที่เรียนแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าเรียนแล้วทำแบบหัดจบไม่ใช่เรียนแล้วนำไปใช้จริงครับใช้จริงและใช้ประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากใช้รูปทรงเลยค่ะคณิตแต่ว่าใช้ที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปใช้งานง่ายแล้วก็เรียบง่ายซึ่งเป็นเทรนด์ในปัจจุบันนี้ครับผมเดี๋ยวจะมีเชื่อมต่อกับวิชาการงานเนี่ยจะมีอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาของคุณครูชัดเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับการทำเว็บเพจเกี่ยวกับตัวมูลไส้เดือนตรงนี้ครับเราก็จะเอาเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ตรงนี้แหละไปขายในนำเสนอในเว็บเพจนี่เลยครับผมเราจะนำงานประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์เราอาจจะสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองนะเพื่อขายสินค้าของเราตอนแรกที่ได้โจทย์มาก็ค่อนข้างจะท้าทายนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็เลยปรึกษากับเพื่อนครูด้วยกันแล้วก็นำไปบูรณาการในส่วนของเทคโนโลยีก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำเพจนะครับจาก Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้านะครับของทางฟาร์มไส้เดือนของโรงเรียนครับแล้วก็นักเรียนก็จะได้เรื่องของการวางแผนแล้วก็การออกแบบการครีเอทต่างๆครับทักษะที่นักเรียนได้คืออย่างแรกคือการทำงานเป็นทีมนะครับเพราะว่าเป็นงานกลุ่มแล้วก็เรื่องของการวางแผนนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆครับนอกจากนี้ก็เรื่องของการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับที่เอามาใช้ในการออกแบบเพจครับปุ๋ยใส่ต้นไม้ขายเป็นแบบสดนะไอเดือนเพื่อนรักใช่ไหมก็จะเป็นโครงการที่ดีที่โรงเรียนเราเนี่ยสามารถผลิตมูลไส้เดือนเอาไว้เป็นปุ๋ยการได้เรียนรู้เกี่ยวกับไส้เดือนก็รู้สึกตื่นเต้นดีครับแล้วก็สนุกเพราะว่าไม่เคยได้เรียนมาก่อนครับรู้สึกกลัวๆนิดนึงครับเพราะว่าไส้เดือนมันแบบว่ามันยึกยือยึกยือเราก็ไม่เคยจับด้วยครับคุณครูเขาเต็มที่ทุกๆการสอนทำให้การสอนออกมาสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากครับไส้เดือนนะอยู่ในไฟลัมไหนมีระบบทางเดินอาหารเริ่มจากไหนไปไหนเราจะบอกวิธีการสอนแล้วก็จะมีแบบอ่านเป็นไว้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณครูรอยนาอิสายะค่ะหรือเด็กๆจะเรียกว่าคุณครูรอยค่ะเราเรียนระบบร่างกายมนุษย์อยู่แล้วเราเรียนระบบหายใจไปแล้วระบบขับถ่ายไปแล้วใช่มั้ยทีนี้เราก็จะมาดูว่าเพื่อนรักของเราเนี่ยสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะในภาคเรียนนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบในร่างกายของมนุษย์นะคะทีนี้พอมีโรงไส้เดือนหรือว่าไส้เดือนเพื่อนรักของเรามานี่ก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็คือเราจะสามารถที่จะนอกจากจะศึกษาในเรื่องของระบบในร่างกายของเราแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าแล้วอวัยวะในร่างกายของเพื่อนเรามีอะไรบ้างค่ะเราก็จะบูรณาการโดยการที่ลงมาทำการผ่าตัดดูอวัยวะภายในให้เด็กๆได้ลองปฏิบัติดูค่ะทักษะที่เน้นเลยก็คือการสังเกตค่ะเพียวๆเลยก็คือในระหว่างของการที่จับไส้เดือนมาลองผ่าดูอะไรเงี้ยก็ต้องมาคอยสังเกตดูว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ว่าอะไรจากการสืบค้นด้วยนะคะว่าตีความสรุปความรู้แล้วแล้วก็สังเกตดูว่าอันนี้คืออะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเปรียบเทียบด้วยว่ามนุษย์กับไส้เดือนเนี่ยมีตรงไหนที่เหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้างเจ๋งครับเพราะว่าครูทุกคนครูทุกคนเนี่ยเขาจะให้นักเรียนลงมาปฏิบัติจริงทำจริงแล้วก็จะให้นักเรียนลงมือทำเองแต่ว่าครูเขาก็จะคอยสอนอยู่ด้วยครับประทับใจกับการที่ได้ลงมือทำครับได้ลงมือทำการผลิตมูลไส้เดือนการบรรจุครับใส่ลงไปตรงนี้กระแทกนิดนึงวางแล้ว
ันนี้สำคัญนะลูกจับไว้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเครื่องนี้มันมีความร้อนวันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราเด่นฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกแบบปัจจัยหลักเลยในการออกแบบองค์ประกอบหลักของมันก็คืออะไรสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั่นเองครับสวัสดีครับชื่อครูวรายุทธ์ลับสวัสดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อครูเบิร์ตครับสอนในรายวิชาศิลปะครับเป้าหมายของการบูรณาการคือ 1. เด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์อย่างแรกเลยศิลปะต้องมีความสร้างสรรค์ create สิ่งใหม่ๆนะนักเรียนจะได้แบบและสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้รู้สึกว่า 1. คือนักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมนะความรู้เพิ่มเติมจากนอกจากจะเรียนศิลปะแล้วเนี่ยยังได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาอื่นๆที่มันเอามาบูรณาการกันได้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับนักเรียนมากเพราะว่าวิชาศิลปะเนี่ยมันสามารถไปสอดแทรกและเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอื่นๆได้หมดเลยนักเรียนสามารถนำทักษะตรงนี้ไปใช้ได้หมดครับได้บูรณาการเท่าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเลยก็คือรายวิชาศิลปะครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้เนาะว่าออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมันจะต้องไอ้ไม่เวลาออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยจะทำยังไงให้ดึงดูดให้คนมาซื้อและจะทำยังไงให้มันง่ายต่อการใช้งานอย่างที่เคยแบบสาธิตให้ดูเนาะคือเป็นรูปสามเหลี่ยมอะเนื่องจากว่าเป้าหมายของเราคือจะต้องเป็นปุ๋ยไส้เดือนที่สำหรับให้สำหรับพวกแคคตัสหรือพวกกระบองเพชรทีนี้นะปัญหาของปุ๋ยไส้เดือนของทุกยี่ห้อเท่าที่สังเกตมาเนี่ยใส่ยากฉีกแควกออกมาโอ้โหหล่นไปเลยก็เลยออกแบบมาเป็นพวกสามเหลี่ยมเวลาตัดก็ตัดปลายหรือตัดก้นปุ๊บหยอดก็หยอดได้ทีละน้อยครับผมคือก็อยากให้เด็กได้เอาเนี่ยนำเอาองค์ความรู้ตรงนี้นะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการคัดแยกขยะพ่ออย่าลืมนะครับไส้เดือนให้กินขยะสุดสุดไม่ได้ตายครับผมแต่ว่าเอาแบบพื้นฐานที่เคยที่ตั้งเอาไว้ถ้าได้ก็ดีก็คืออยากให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนนั่นคือเป้าหมายพื้นขั้นพื้นฐานครับผมคุณครูที่ดีมากเลยครับเมื่อผมเข้ามาที่โรงเรียนนี้นะครับก็คุณครูก็จะสอนทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการผลิตมูลไส้เดือนนะครับเจ๋งมากเลยครับแบบว่าเขาทำเพื่อแบบให้เด็กๆได้รู้ครับวิธีอนันต์วัฏจักรของไส้เดือนครับครับแต่ที่สุดคือการที่ได้ทำโครงงานเกี่ยวกับไส้เดือนเพื่อนรักครับเพราะว่าการทำโครงงานเกี่ยวกับไส้เดือนเพื่อนรักจะอยู่ในทุกรายวิชาครับก็ทำให้เราได้เรียนวิชาแบบนั้นไปด้วยครับก็คือวิชาภาษาอังกฤษก็ได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็ได้เพิ่มเติมก็คือไส้เดือนเข้ามาด้วยครับลำตัวมันจะเป็นลักษณะเป็นรอบวงส่วนล่างของไส้เดือนนี้เราเรียกว่าเชลคือหางครูมีเป้าหมายอยากเปิดทัศนคติให้เด็กว่าเราเรียนทุกอย่างได้โดยเป็นภาษาอังกฤษได้โดยไม่ยากขอให้ดึงสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราก็ได้มันเป็นภาษาอังกฤษมาค่ะคือสิ่งที่แค่ต้องการไม่เยอะไม่ต้องการให้เด็กเก่งจนพูดได้หรือว่าเอ็กซ์เพิร์ทเป็นภาษาอังกฤษในการเขียนเป็นบทความไม่ถึงขนาดนั้นแต่ให้เขาสำคัญว่าจะเรียนยังไงก็ได้ดึงวิชานั้นวิชานี้เล็กๆน้อยๆมาเป็นภาษาอังกฤษได้ไส้เดือนนะค
ครับในแปลงเกษตรของเราเนี่ยมาเขียนเรียงความนะครับทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะเขียนสำหรับการนำไส้เดือนนะครับมาบูรณาการกับวิชาภาษาไทยนั้นนะครับค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยเพราะว่าสำหรับทักษะที่เด็กจะได้รับนะครับในครั้งนี้ก็คือเป็นทักษะในเรื่องของภาษาไทยครับซึ่งประกอบไปด้วยทักษะการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดครับการอ่านอย่างที่คุณครูบอกนะครับว่าเด็กจะเขียนทุกคนนะครับจะเขียนอะไรก็ตามออกมาต้องมีทักษะการอ่านที่ดีเพราะการอ่านคือการไปเก็บเกี่ยวความรู้ถูกไหมครับเมื่อเราอ่านได้เราเขียนได้แล้วเนี่ยทักษะอีกอย่างนึงที่คือถือว่าเป็นทักษะแอดวานซ์ไปเลยนั่นก็คือในเรื่องของการพูดครับอย่างเช่นที่คุณครูบอกใช่ไหมครับว่าเมื่อเขาเขียนชีวประวัติหรือว่าเขียนสารคดีเกี่ยวกับไส้เดือนได้แล้วเนี่ยถ้าเขาพูดขายสินค้าตรงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทักษะที่ใกล้ตัวของเขานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพราะว่าภาษาไทยอย่างที่ครูบอกครับคือหัวใจของทุกวิชาครับบูรณาการกับอะไรก็ได้ครับผมเดือนน้อยชักใจหากินไฟทวินให้ดินสวยงามตัวนิดเดียวล้วนมีคุณค่าช่วยย่อยสลายเศษอาหารกระทั่งใบไม้มูลสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นของกินประโยชน์มากมีหน้าที่สำคัญมีตัวยาวและมีตัวสั้นอยู่เคียงข้างกันดึบสวัสดีครับผมเฉลิมชัยสังจันนวลนะครับชื่อเล่นชื่อครูแฟมครับสอนในรายวิชาดนตรีทั้งม.1 ม.2 และม.3 ครับเศษอาหารกระทั่งใบไม้มูลสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นของกินแต่ผ่านไปเป็นปุ๋ยทั้งสิ้นประโยชน์เยอะแยะในเรื่องของวิชาดนตรีตอนที่ได้รับโจทย์มาก็ค่อนข้างจะกังวลอยู่นะครับก่อนที่จะประพันธ์เพลงได้เนี่ยเราต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือนถือว่าเยอะเลยก่อนที่จะออกมาเป็นเพลงได้นะครับก็ให้เรียนไปสืบค้นอาจจะสืบค้นกับคุณครูไส้เดือนเขาอยู่ยังไงกินยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเรารู้แล้วก็จะนำมาสู่กระบวนการงานกลุ่มให้เขาคิดว่าจะแต่งเพลงออกมาในทํานองไหนและจะแต่งยังไงครูอาจจะช่วยบ้างเป็นโค้ชครับก็คืออย่างเช่นก็ผมได้รู้ครับว่าไส้เดือนนะครับมันมีหลายพันธุ์และบางพันธุ์ก็ไม่สามารถผลิตได้ครับแต่บางพันธุ์ก็สามารถผลิตได้ครับเมื่อผมจบจากที่นี่ไปครับผมก็สามารถเอาไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับผมอีกครับรู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าวิชาไส้เดือนนี้นี่ครับไม่มีในบทเรียนครับแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราได้หาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆมาครับก็คือทำให้เราชอบแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มเติมครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่าสนุกกับการเลี้ยงไส้เดือนทำให้เรารู้สึกรักสัตว์มากขึ้นครับก็คือทำให้เรามีความเมตตากับสัตว์ครับก็ขอขอบคุณครูทุกคนนะครับที่สอนนักเรียนให้นักเรียนสามารถมีอาชีพหรือว่าสร้างรายได้เสริมได้ครับข้อดีที่สุดตอนนี้มองว่าเป็นการลดงานให้เด็กๆเลยเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเดียวเนี่ยคือเรื่องของไส้เดือนแล้วเด็กๆได้เรียนรู้ทุกๆวิชาทําให้เด็กมีความรู้เป็นองค์ความรู้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นจริงมันมีความลึกซึ้งแล้วเด็กๆมีความรู้ตรงนี้แน่นเด็กๆสามารถที่จะนําความรู้ตรงเนี้ยไปเป็นแนวทางในการเรียนรู้วิชาอื่นๆหรือบูรณาการในครั้งต่อไปได้ค่ะแล้วก็เห็นจุดที่เปลี่ยนแปลงของเด็กที่ทําให้เด็กเค้ารู้ว่าเฮ้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนคณิตศาสตร์จบแล้วปิดแบบฝึกหัดจบไม่มีเชื่อมโยงไปไหนเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยศตวรรษที่11เนี่ยคือการเรียนเนี่ยต้องเชื่อมโยงทุกวิชาเอามาช่วยกันครับเป็นโครงงานแล้วชิ้นเดียวด้วยชิ้นเดียวคือทำงานทำรายงานแค่เล่มเดียวแต่ว่า
ในส่วนของชิ้นงานเนี่ยจะเป็น9ชิ้นตามรายวิชาครับในเรื่องของการเรียนการสอนบูรณาการทั้งระดับชั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุณครูเขาจะต้องมาคุยกันมาระดมความคิดกันนะคะเพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนสามารถต่อยอดไปได้ในแต่ละกลุ่มสาระของตัวเองนะไปดูว่าในตัวชี้วัดของในแต่ละกลุ่มสาระของตัวเองเนี่ยเราสามารถดึงเรื่องของไส้เดือนเนี่ยเข้าไปให้ความรู้กับเด็กอย่างไรได้บ้างซึ่งถ้าดึงเข้าไปแล้วเด็กสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สรุปความคิดรวบยอดออกมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นการตอบปัญหาของตัวชี้วัดนั้นๆแล้วก็เด็กจะได้ความรู้ในหลากหลายวิชาสาขาต่างๆที่เด็กได้เรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆเนี่ยค่ะสามารถรวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความคิดรวบยอดหนึ่งเดียวของเขาได้แล้วก็เขาก็สามารถนำไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ค่ะบอกว่าขอบคุณครับคุณครูที่สอนผมครับขอบคุณนะคะที่สอนพวกหนูเกี่ยวกับไส้เดือนค่ะก็คุณครูทุกคนนะครับก็สู้ๆนะครับพวกผมอาจจะดื้อไปบ้างแต่ก็ต่อไปก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นครับอยากบอกว่าขอบคุณทุกๆคนค่ะเพราะเราเป็นทีมงานที่เข้มแข็งค่ะเราดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนแล้วเราพร้อมที่จะนำความรู้อื่นๆมาบูรณาการกันแบบนี้อีกนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะค่ะก็ให้กำลังใจคุณครูทั้งโรงเรียนทุกวันอยู่แล้วนะคะมีอะไรเราก็คุยกันนะคะพอเข้าหาง่ายมากนะคะมีอะไรเข้ามาคุยอยากปรึกษาหารืออะไรนะคะยินดีนะคะแล้วก็จะส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆเรื่องเพื่อที่จะให้เด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะคะจบออกไปแล้วมีชีวิตที่ดีต่อไปเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจครูทุกคนว่าตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนนะคะรักเด็กนะคะแล้วก็ส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีมีคุณภาพต่อไปค่ะสู้ๆครับครูเก่งมากครูเจ๋งมากคุณครูทุกคนเก่งมากครับรักคุณครูครับก็ฝันที่อยากจะเห็นให้โครงงานแบบบูรณาการนี้นะครับเกิดความยั่งยืนทุกส่วนร่วมมือกันเหมือนเดิมนะครับทั้ง4ส่วนที่ผมบอกไว้แล้วก็อยากให้ทุกระดับชั้นเนี่ยมีการบูรณาการแบบนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพราะว่าทางเรียนเราเนี่ยมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่งวงเลี้ยงเป็ดปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้ก็จะดียิ่งขึ้นเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในเขตของจอกของเราเนี่ยครับที่บอกไว้ครัวเราจะจอกครูทั่วไทยเจ๋งในวิชาการ